วันนี้คงจะเป็นวันที่ชี้ชะตาเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมที่จะชี้อภิโทษทีฮะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครับคำร้องศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยรับหรือไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการรัฐสภาค่ะครับแล้วก็รวมทั้งที่รัฐสภาเสนอว่ามติการโหวตรัฐมนตรีเสนอซ้ำได้หรือไม่นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมคิดว่าประมาณครึ่งเช้าน่าจะรู้แล้วนะครับส่วนจากนั้นเท่าที่ทราบก็คือหลังจากนั้นช่วงบ่ายวันนี้น่าจะมีการตัดสินใจโดยท่านประธานรัฐสภาท่านวันมูฮัมหมัดนอมาธาได้จะคงได้สรุปว่าจะขยับเป็นวันที่18หรือวันที่21หรือ22นะครับเพื่อที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีโผลมาเยอะเลยนะครับมีโผลครม.เพื่อไทย1นะครับก็จะมีอย่างที่บอกมีหลายพรรคนะครับพรรคภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนานะครับรวมไทยสร้างชาติก็ว่ากันไปนะครับเต็มไปหมดแต่ว่าก็มีชื่อของรัฐมนตรีแผ่นๆออกมาอย่างเช่นบิ๊กป๊อตนะครับเป็นรองนายกนะครับควบกลาโหมนะครับผู้กองธรรมนัสไปติดโผลรัฐมนตรีเกษตรอะไรเป็นต้นนะครับหรือใครทางรสทช.จะอยากจะขอต่อรองมาดูพลังงานนะครับทางหมอหนูเองก็จะกลับไปที่เดิมคือสาธารณสุขอะไรต่างๆคือเรื่องนี้ก็มีข่าวจนกระทั่งช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวที่มาเรื่อยๆนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นข่าวไว้ฟังข่าวฟังหูไว้หูก็แล้วกันนะครับซึ่งเดี๋ยวคงช่วงบ่ายนี้คงจะมีความชัดเจนขึ้นแต่ผมก็ยังเดาว่าศาลไม่รับนะคุณตาพี่เต่าฮะเพราะว่าศาลไม่น่ารับอันนี้ความเป็นส่วนตัวนะครับแต่ถ้ารับนี่ก็คงเป็นประเด็นแล้วล่ะครับคงจะต้องคุยกันล่ะนะครับมันจะย้อนกลับไปหาจุดเดิมนะครับหลายเรื่องครับ